วันนี้เวลา17นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทายที่นั่งบูชาพระพุทธชดสพลยานพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนและทรงวางพวงมาลัยถวายสัก กระรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสคลาวเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธทศพลยานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก จากนั้นทรงพระดำเนินไปมหามนดบเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาทรงติดธนบัตรที่พระป่าซับระยะเพื่อนำปัจจัยไปบำรุงพระมหามนดบทรงวางผ้าไตรถวายพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชา พระพุทธมหาสวรณปฏิมากรหรือพระสุขโขทัยไตรมิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยปังมารวิชัย เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหา,าธาตุจังหวัดสุขโขทยัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกรเมื่อการก่อสร้างพระอุบโบสถและพระวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยารามแล้วเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกทําให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคํา โอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นทองสำหรับหล่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลองเพื่อน,นำไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดวังปลาส้อยจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้ระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์วัดไตรมิตรวิทยารามได้จัดกิจกรรมทาบุญปีใหม่จีนแก่ผู้ที่มาด้วยจากนั้น ทรงพระดำเนินไปซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจ,จีนเยาวราชปี2567โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ49ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในการนี้พระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ในายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัย ยมงคลนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายของที่ระลึก สำหรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาตลอดถือเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่พิเศษนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยและสาธารณร,รัฐประชาชนจีนรวมถึงการน,นำเสนอเอกลักษณ์การสืบทอดวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนจากรุ่นสู่รุ่นในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลายและน่า สนใจเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญและกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่ง โอกาสนี้ททดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแสดงจากประเทศไทยได้แก่การแสดงชุดถงเจียร,ระบำสร้อยข้อมือจะเขตปกครองตนเองสีจ้างสาธารณรัฐประชาชนจีนการแสดงชุดสวัสดีสยามเมืองฟ้าอมรเรืองรองทั่วปัทวีจากประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการแสดงเชิดมังกรทองสำหรับงานตรุษจีนเยาวราชประจำปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดเฉล เฉลิมฉลองปีทองแห่งความรุ่งเรืองระหว่างวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์2567บริเวณถนนเยาวราชซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเก่าแก่และมีความสำคัญของไทยนอกจากนี้มีอุโมงค์มังกรทองที่ประดับและตกแต่งอย่างอลังการพร้อมจัดก,การแสดงโ Pro เจ c t i ่น Mapping ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนรวมถึงกิจกรรมเสริมมงคลชีวิตรับปีมังกรทองกับ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์